ติดตามกันแบบห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวหลังจากที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลแถลงข่าวยอมถอยให้กับพรรคเพื่อไทยเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลแทนโดยอ้างเหตุผลว่าถูกฝ่ายอนุรักษ์นิยมกลั่นแกล้งสารพัดแถมโดนสกัดกั้นไม่ให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีและไม่ให้พรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลขณะที่พรรคเพื่อไทยแถลงข่าวทันทีเตรียมหาเสียงส.ส.ส.ว.และพรรคการเมืองอื่นๆเพื่อรวมเสียงให้ครบในการจัดตั้งรัฐบาลล่าสุดมีรีแอคชั่นจากพรรคการเมืองต่างๆทันทีซึ่งเรียกได้ว่าแทบจะประสานเสียงไปในทิศทางเดียวกันเลยทีเดียวเริ่มกันที่พรรครวมไทยสร้างชาติโดยนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุว่าผมได้รับการสอบถามมาตลอดเวลาว่าแนวทางของพรรครวมไทยสร้างชาติในการโหวตเลือกนายกต่อไปจะเป็นอย่างไรจึงขอเรียนเพื่อความชัดเจนตรงนี้นะครับว่า 1.เราเห็นความสำคัญของการจัดตั้งรัฐบาลแต่ความมั่นคงของชาติบ้านเมืองและสถาบันหลักทั้ง3ของชาติสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด 2. เรายึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจึงไม่เห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกที่ผ่านมาทั้ง2ครั้งเพราะเราไม่เชื่อว่าพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีบุคคลดังกล่าวสังกัดอยู่จะมีแนวทางเดียวกับเราอย่างแท้จริง3. ในการโหวตเลือกนายกครั้งต่อไปหากยังมีพรรคก้าวไกลร่วมเป็นรัฐบาลด้วยเราก็จะไม่เห็นชอบกับบุคคลใดจากพรรคใดก็ตามที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกเพราะจากการดำเนินการทางการเมืองที่ผ่านมาของพรรคก้าวไกลทำให้เราไม่เชื่อว่าพรรคดังกล่าวจะเปลี่ยนแนวทางและอุดมการณ์ของพรรคได้และ 4. เราจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดก็ตามที่นำพรรคก้าวไกลมาร่วมเป็นรัฐบาลด้วยอย่างเด็ดขาดเพราะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาชัดเจนนะครับขณะที่พรรคพลังประชารัฐก็ชัดเจนไม่แผ่วเช่นกันโดยนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรเขต1เปิดเผยว่าในนามของพรรคพลังประชารัฐขอแสดงจุดยืนต่อความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่มีกระแสข่าวระบุว่าอาจจะมีการทาบทามพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมซึ่งพรรคพลังประชารัฐขอแสดงจุดยืนที่จะไม่เข้าร่วมสนับสนุนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30และร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยหากพรรคร่วมรัฐบาลยังมีพรรคที่ชื่อก้าวไกลรวมอยู่ด้วยพรรคพลังประชารัฐได้แถลงการประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112แล้วเราจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพราะพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้านพรรคชาติไทยพัฒนาก็ย้ำจุดยืนเดิมเช่นเดียวกันโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนากล่าวว่าจากสถานการณ์ล่าสุดทราบว่าในการประชุมรัฐสภาในวันที่27กรกฎาคมนี้จะมีการเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนายินดีสนับสนุนแคนดิเดตนายกที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยแต่มีเงื่อนไขว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องไม่ทำงานร่วมกับพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112เช่นพรรคก้าวไกลที่มีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะจุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนาคือไม่แตะต้องและไม่แก้ไขมาตรา112ปิดท้ายกันที่พรรคภูมิใจไทยประกาศเสียงดังฟังชัดเช่นเดียวกันโดยนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคกล่าวว่าทางพรรคมีจุดยืนที่ได้แถลงการและพูดหลายครั้งแล้วว่าเราจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา112พูดให้ชัดเจนก็คือพรรคก้าวไกลเป็นพรรคเดียวที่มีนโยบายเรื่องนี้และไม่มีท่าทีที่จะลดระดับมีแต่จะเพิ่มความแข็งกร้าวขึ้นทั้งแกนนำและพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้ารวมถึงผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลมีการผลักดันที่จะแก้ไขมาตรา112อย่างแข็งกร้าวไม่รับฟังเสียงทักท้วงคำร้องขอของใครทั้งนั้นทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าประเด็นนี้จะทำให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาติดังนั้นถ้าเราได้รับการติดต่อจากพรรคเพื่อไทยให้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลถ้ายังมีพรรคก้าวไกลอยู่เราก็เข้าร่วมไม่ได้ท่าทีก็เหมือนเดิมฮะพรรคภูมิใจไทยออกแถลงการมาแล้วไงตั้งแต่วันที่17พฤษภาแนวทางของพรรคภูมิใจไทยก็ยังเป็นไปตามแถลงการอยู่สรุปสั้นๆก็คือเราไม่สามารถร่วมงานกับพรรคที่มีนโยบายจะแก้112นะครับแล้วก็เราไม่สนับสนุนให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ท่าทีก็ยังเหมือนเดิมอยู่
จะเห็นได้ว่าจากการที่แต่ละพรรคการเมืองออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนขนาดนี้ต้องรอดูแล้วว่าสมการการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยจะยังคงมีพรรคก้าวไกลอยู่หรือไม่หรือจะดับฝันพรรคส้มที่มีเป้าหมายจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไว้แต่เพียงเท่านี้